วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ INSEE Insight ครับทุกเรื่องราวที่น่าสนใจของพวกเราปูน INSEE นะครับก็จะนำมาเสนอที่นี่นะครับครอบครัว INSEE ทั้งหมดต้องใช้คำนี้แล้วกันวันนี้เรามีคุณกิตติบุญประคองเป็นผู้จัดการฝ่าย INSEE มอต้ามาร่วมรายการนะครับอันนี้ก็ชัดเจนฮะวันนี้ก็เรื่องของมอต้าเรื่องมอต้านะครับมอต้าก็มีเรื่องเล่าได้เยอะนะคุณกิตตินะเพราะว่าคุณก็คิดอะไรใหม่อยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับครับนี่ประเดี๋ยวก็อีกไม่ช้าไม่นานก็จะมีเป็นกรีนโปรดักต์แล้วฮะฮะอนาคตเราจริงๆแล้วมอต้าเนี่ยนะครับครับถ้าพูดถึงมันกรีนนะด้วยตัวของมันเองตั้งแต่วัสดุเอ่ยนะฮะการใช้งานที่ไซต์งานเอ่ยพวกนี้ทำให้กรีนหมดเลยมันกรีนอยู่แล้วครับผมกรีนอยู่แล้วแต่ว่าจากนี้ไปอาจจะเดี๋ยวจะนำเสนอแบบชัดๆเลยว่ากรีนขนาดไหนอย่างไรบ้างนะพิสูจน์ความเขียวได้เหมือนอย่างสมัยก่อนเราต้องพิสูจน์ความขาวใช่ไหมอันนี้เราพิสูจน์ความเขียวว่าเรากรีนขนาดไหนนะครับแล้ววันนี้คุณกิติเตรียมอะไรมาคุยกับพวกเราครับก็ที่ไปที่มาดีกว่าว่ามอต้าเนี่ยมันพัฒนามายังไงตั้งแต่รุ่นเก่าโบราณเลยเอ๊ะทำไมมอต้านะครับชื่อเนี้ยจริงๆบ้านเราชื่อไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่มอต้าพอมาบ้านเราพอเข้ามาบ้านเราเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วนะครับครับครับเขาแปลเป็นภาษาไทยว่าปูนสำเร็จรูปแล้วหลังจากนั้นก็ใช้คำว่าปูนสำเร็จรูปมานะฮะช่วงหลังช่างก็เริ่มคุ้นนะฮะพอเห็นภาษาอังกฤษที่ถุงมั่งอ้าวปูนมอต้าปูนมอต้าตอนนี้ก็เลยใช้ผสมที่เมืองไทยนะครับวันนี้ก็จะถือโอกาสเล่าที่ไปที่มาของมันนะครับได้เลยจริงๆมอต้าประกอบด้วยนะครับนะฮะในส่วนของมอต้าเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงเนี่ยครับขออนุญาตดีครับมีจะมีภาพให้ดูด้วยครับฮะนี่ฮะอันนี้ก่อนอันนี้เป็นโรงงานของเรานะครับเมื่อไหร่ให้ผมไปดูของจริงเนี่ยใกล้ๆแล้วนะครับสวยเนี่ยตอนนี้คืนยิ่งสวยครับตอนนี้ก็กำลังสร้างรายการผลิตที่2อยู่นะครับก็จะมีแบบเนี้ย2โรงได้นะฮะเดี๋ยวลายนี้เสร็จผมจะได้ไปเก็บภาพมาของจริงครับก็จะเสร็จประมาณสิ้นปีนี้นะครับปีหน้าก็จะสามารถผลิตออกสู่ตลาดได้นะครับก็มอต้าเนี่ยนะฮะเริ่มต้นที่ยุโรปก่อนครับฮะแต่ก่อนยุโรปเนี่ยเขาก็ใช้งานเหมือนกับเรานี่แหละครับครับนะฮะเป็นเอาปูนซีเมนต์มาเอาทรายมานะฮะเอาปูนซีเมนต์เอาทรายมาผสมที่ไซต์งานนะครับครับแล้วก็ผสมน้ำแล้วก็เอาไปทั้งฉาบทั้งก่อนะครับก็เมื่อสักประมาณสัก40ปีหลังสงครามโลกนะฮะเริ่มต้นที่เยอรมันก่อนเหรอฮะโอ้โหพอเยอรมันเนี่ยนะฮะถูกตึกถูกทำลายถูกบอมพังเสียหายนะฮะสงครามฮะที่เขาก็พยายามเร่งฟื้นฟูครับนะครับก็ปรากฏว่าเร่งสร้างตึกเร่งอะไรพวกนี้ก็มาเจอปัญหาว่าถ้าใช้วิธีเดิมๆอยู่เนี่ยเอาซีเมนต์มาผสมทรายแล้วเอามาก่อฉาบมันทำให้งานเขาช้าครับเขาก็เลยคิดคำว่าดรายมอต้าขึ้นมาก่อนนะฮะเริ่มต้นจากเยอรมันสัก 40-50 ปีแล้วค่อยแพร่ขยายไปที่อื่นเรื่อยนะฮะเมืองไทยก็เข้ามาสักประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วเหรอนะครับโอ้ฉะนั้นมันจะมาเข้ามานานแล้วเหมือนกันเข้ามานานผมนึกว่าของใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆกับตอนช่วงผมสร้างบ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเมื่อ5ปีก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่ามันอยู่นานกันแล้วนะอยู่นานแต่ยังไม่แพร่หลายก็ใช่ดิครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าถึงปัจจัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมแต่ก่อนมันยังไม่แพร่หลายแล้วมาช่วง 4-5 ปีทำไมมอต้าบ้านเราเริ่มแพร่หลายรู้จักกันมากขึ้นมันมีปัจจัยนำครับนะครับครับแล้วก็ถ้าดูรูปภาพนะฮะก็ทางยุโรปเขาก็โอ้กระจายเต็มทั่วทั้งประเทศในยุโรปเลยนะฮะมีการพัฒนามีการวิจัยปรับคุณภาพหาสารเคมีใหม่ๆไปใส่ทำให้มันทำงานได้ดีขึ้นลดปัญหาเรื่องของการแตกร้าวลดเพิ่มแรงยึดเกาะนะครับจนปัจจุบันมอต้าที่ใช้อยู่ฝั่งยุโรปเนี่ยนะครับรุ่นหน้าไปจนถึงใช้เครื่องพ่นถ้าจะเห็นจากรูปนะฮะขวาล่างนะขวาล่างเนี่ยนะฮะสร้างบ้านสร้างตึกนะครับสำหรับงานพ่นผนังพ่นออกมาใช้คนแค่2คนพ่นผนังนั่นนะฮะพ่นผนังทั้งก่อทั้งเทพื้นนะครับอันนี้ยุโรปเข้าไปถึงขนาดนั้นแล้วครับตอนนี้ INSEE Mortar ก็มีเหมือนกันนะฮะชุดเซอร์วิสแบบนี้นะครับเอาออกตลาดไปสักประมาณ2ปีที่แล้วนะครับตอนนี้ Dry Mortar Dry Mortar แต่มันพ่นขึ้นผนังเลยโอ้ทำงานเร็วกว่าช่างปูนทั่วไปโอ้โหสุดยอดแล้วความเรียบความเนียนมันนี่ได้เลยครับโอ้โหเรียกว่าผิวเมียเจ้าของแพ้เจ้าของบ้านนะครับครับนี่ครับทีนี้มาดูปัจจัยนะครับเอ๊ะทำไมมอต้าเริ่มเข้ามาแพร่หลายนะฮะปัจจัยหลักๆก็คือว่าก็เหมือนจากเหมือนที่ยุโรปเมื่อสัก40ปีก่อนก็คือว่าในประเทศไทยเนี่ยเริ่มมีการก่อสร้างขนาดใหญ่มากขึ้น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 เลยโอ้โหยิ่งตึกที่เรียกว่าไฮไลท์พวกคอนโดสูงๆตามริมทางรถไฟฟ้าน่าสายรถไฟโอ้โหเราจะเห็นคอนโดสูงๆขึ้นเยอะเลยพวกนี้เร่งนะครับงานต้องเนี๊ยบนะฮะเสร็จเร็วขายเร็วต้องเร็วนะฮะฉะนั้นเนี่ย
วิธีเก่าโซลูชันคือตัวนี้วิธีเก่าใช้ไม่ได้แล้วนะครับอีกอันนึง construction 10ปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาเริ่มผู้รับเหมาเนี่ยเริ่มมองหาคุณภาพความรวดเร็วฉะนั้นต้องมองหาวัสดุใหม่ๆนะฮะอันนั้นก็เป็นอันนึงนะฮะแล้วก็เจ้าของก็เลือกด้วยนะเลือกด้วยไม่ใช่ว่าจะเอาเร็วเข้าว่าด้วยนะเอาเร็วแต่ดีดีครับถูกได้ยิ่งเป็นของแถมอะไรเงี้ยถูกไหมครับใช่สถาปนิกด้วยสถาปนิกก็บอกว่าโอ้อยากได้ผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆที่มันแตกต่างจากรุ่นเก่าๆครับครับนะฮะโจทย์เยอะโจทย์เยอะโจทย์เยอะต้องพยายามหาโซลูชันให้ได้นะฮะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยนะฮะอีกแฟกเตอร์หนึ่งนะฮะวัสดุที่เอามาประกอบสำหรับการก่อสร้างผนังเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอีกแล้วเราจะเห็นพวกอิฐมวลเบาพวกแผ่นรอสำเร็จรูปเห็นไหมฮะเดี๋ยวนี้สร้างบ้านเนี่ยสร้างบ้านเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้ใช้ปูนใช้ปูนน้อยปูนฉาบได้ก่อน้อยนะครับยกมาเป็นผนังเลยยกมาประกอบเป็นเหมือนเรโก้ prefab อะไรที่เขาเรียกอะไรเรียกอะไร prefab ฮะ prefab precast หรืออะไรเขาเรียกอะไรประมาณเนี้ยมันใช้รูปกันทั้งสองอย่าง prefabนะฮะแล้วก็ precast นะฮะถ้า precast เนี่ยจะจำเป็นจะต้องเอามาเทปูนเทคอนกรีตต่อสักนิดนึงแต่ถ้า prefab นี่มาเป็นผนังเลยมีหน้าต่างมีลวดลายมาเสร็จประกอบเลยจากโรงงานเลยจากโรงงานบรรทุกรถมาแค่นั้นเองเข้ามาถึงมาวางจะเป็นเลโก้คอยทุกทีแล้วบ้านคนครับแต่แข็งแรงแข็งแรงมากแข็งแรงมากเลยแต่เร็วเป็นบ้าเลยแป๊บมาขับรถผ่านวันนึงอีก2วันขับผ่านบางทีเฮ้ยทำไมขึ้นไปได้เร็วขนาดนั้นครับครับเนี่ยเนี่ยปัจจัยพวกนี้เลยทำให้ผลิตภัณฑ์มอต้าเนี่ยมันต้องพัฒนาตามครับทำยังไงมันถึงจะไปสอดคล้องสอดรับทำงานร่วมกับไอ้เทคโนโลยีใหม่ๆได้ฉะนั้นเนี่ยมอต้าเลยเข้ามาแพร่หลายเริ่มจากในเมืองหลวงก่อนนะฮะอย่างกรุงเทพเราเนี่ยนะฮะโอ้เดี๋ยวนี้โอ้ไปที่ไหนก็เห็นมอต้าหมดเลยครับผมนะฮะเข้าไปดูไซต์งานตึกสูงทั้งหมดนะครับครับเกือบ 100% ถ้าเข้าไปนะฮะกล้าพูดเลยกล้าพูดเลยเป็นมอต้าหมดนะฮะนี่นะครับนี่นะครับคือเรียกว่าสมเหตุสมผลอยู่นะฮะกับความต้องการในปัจจุบันนี้กับโจทย์ที่ลูกค้าเสนอมานะฮะมันเยอะเหลือเกินนะฮะจะต้องให้เร็วจะต้องให้ดีนะฮะแล้วก็เรื่องของราคาด้วยนะฮะราคาก็สมเหตุสมผลให้มันเขาเรียกอะไรนะตัวผู้รับเหมาเองนะฮะก็เรียกร้องมากขึ้นตัวสถาปนิกก็ไม่ได้ต้องแบบนี้ครับนะฮะต้องอย่างนั้นด้วยจะได้ของดีด้วยอยากได้ของดีเยอะแยะไปหมดนะครับนะครับรวมๆกันแล้วนะครับดูต่อดูต่อสักนิดนะครับอันนี้คือครับอันนี้โชว์วิวัฒนาการของประเทศที่มีการพัฒนาในเรื่องของงานก่อสร้างนะครับครับถ้าจะดูจากกราฟตรงนี้นะฮะที่ผมนำมาโชว์ตรงนี้นะครับก็มันเยอะแยะไปหมดเลยแต่ถ้าดูตรงนี้แนวนอนกับแนวตั้งก่อนโอเคถ้าดูแนวนอนสังเกตจะเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาไปจนถึงประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับเราก็เปรียบเทียบจากอินเดียไปจนถึงยุโรปหรืออเมริกาเห็นไหมฮะปลายทางสุดเนี่ยประเทศอเมริกาสังเกตความแตกต่างนะครับในแนวแกนตั้งนี่เป็นเรื่องของการก่อสร้างนะฮะเป็นเรื่องของการใช้คอนกรีตการใช้ปูนถุงปูนถุงก็อย่างเช่นพวกอินทรีแดงอินทรีเพชรนะเขาเรียกปูนถุงนะครับแล้วก็งานมอร์ตาร์เห็นไหมครับถ้าประเทศที่เจริญพัฒนาแล้วจะเห็นด้านขวาสุดของแกนนอนเขาใช้ปูนถุงน้อยไม่มีแล้วไปฉีกถุงที่ไซส์งานแล้วผสมหินผสมทรายนะใช้น้อยมากเลยจะไปใช้เรดิมิกเลยไอ้รถหมุนที่เราเห็นนะฮะเวลาก่อสร้างปุ๊บเรียกมาเทเลยนะครับถ้างานคอนกรีตก็จะเรียกแบบนั้นแต่ถ้าไปถ้าเป็นพวกงานผนังงานฉาบงานก่อก็จะใช้รายมอร์ตาร์เลยเปรียบเทียบกับด้านซ้ายมือสุดว่าประเทศที่กำลังพัฒนานะครับอย่างอินเดียเนี่ยโอ้เห็นไหมฮะจะใช้ปูนซีเมนต์ถุงเยอะครับฉะนั้นเนี่ยจะก่อสร้างเนี่ยฉีกถุงทุกอย่างเลยตั้งแต่เทคอนกรีตเทเสาเทคานเนี่ยไม่มีใช้เรียกใช้รถไอ้หมุนเนี่ยเรดิมิกเนี่ยน้อยครับฉีกถุงผสมที่ใช้งานเราก็จะเห็นเมื่อสัก10 20ปีก่อนบ้านเราเห็นไหมฮะเวลาเราสร้างบ้านเนี่ยโอ้สั่งหินมามั่งสั่งทรายมามั่งสั่งปูนมากองแล้วแต่มายืนมองรถคันไหนมาก่อนรถทรายมาเว้ยครับทรายก็เทกองนึงนะหินก็กองนึงนะฮะปูนก็เอาคุมไว้กันฝนนะฮะครับกันชื้นกันเปียกเนี่ยเวลาเป็นกันจริงๆนะใช่เวลาจะใช้งานก็ผสมบางทีผสมกับดินเห็นไหมฮะหน้าไซต์งานไอ้หน้างานก่อสร้างเลยผสมเอาตักหินตักทรายมากองเทน้ำราดกองนะฮะเสร็จแล้วก็ตักใส่ถังไปเทเสาเทครับโอ้โหครับเสมอเขาเรียกอะไรนะผสมได้ที่บ้างไม่ได้ที่บ้างนะใช่ครับอันนั้นก็คือเดี๋ยวดูกราฟต่อนิดนึงครับกลับไปที่กราฟนิดนึงนะฮะก็จะเห็นว่าคือประเทศอย่างอินเดียเวลานี้เนี่ยเขาก็
กำลังพัฒนากำลังโตขึ้นกำลังโตขึ้นกำลังโตขึ้นมากๆนะครับนั้นก็อาจจะเอาละครับช่วงนี้ก็คงต้องใช้ backed คือแม้ BAWGED เนี่ยนะฮะใช้ซีเมนต์ถุงไปก่อนนะต่อไปอีกไม่นานเขาคงขยับมาแบบเราบ้านเราก็สังเกตเห็นไหมฮะเวียดนามไทยแลนด์นี่ก็ใช้น้อยลงแล้วน้อยลงแล้วนะครับเริ่มมีมอเตอร์มามีแต่ ready mix เลยครับผมนะครับก็เขาก็พูดกันไว้ว่าต่อไปเนี่ยจะดูเรื่องการก่อสร้างอะไรไงก็ตามแต่เนี่ยนะครับก็ต้องรอดูในเอเชียเราอย่างเดียวละนะฮะจีนก็จะมีอีกมากมายมโหฬารมหาศาลตึกสงตึกสูงไฮไรส์ทั้งหลายแหละต่อไปดูที่นี่ครับนี่นะครับก็ตามมาด้วยอินเดียเนี่ยแหละครับให้คอยดูไว้ดีๆเลยแล้วก็ในตะวันออกกลางใช่นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวในกราฟอันนี้มีอะไรจะอธิบายอีกเพิ่มเติมไหมครับแต่แนวตั้งยังไม่ได้พูดนะคุณกิติอ๋อแนวตั้งอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะแนวตั้งสักนิดนึงก่อนไปโฆษณาแล้วกันเป็นในเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับจะอธิบายแอปพลิเคชันว่าถ้าเป็นสีเหลืองอ่อนก็จะเป็นงานสำหรับงานคอนกรีตนะฮะแต่ยังใช้ถุงมาฉีกผสมงานคอนกรีตอยู่ถึงจะเป็นคอนกรีตก็เถอะครับแล้วก็สีออกน้ำตาลส้มนะครับก็จะเป็นงานมอร์ตาร์งานมอร์ตาร์นี่หมายถึงว่างานฉาบงานกรอบแต่ก็ยังใช้ถุงฉีกผสมอยู่นะครับแต่พอมาเหลืองเข้มๆนั้นเป็นเรดดิมิกแล้วถ้าพูดถึงงานคอนกรีตจะใช้รถเรดดิมิกคือใช้รถผสมหมุนๆแล้วเทอย่างเดียวแล้วสีเหลืองเข้มข้างบนสุดนะครับอันนั้นคือดรายมอร์ตาร์คือพ่นโอ้มีทั้งพ่นมีหลากหลายชนิดนะครับถุงหนึ่งออกแบบมาสำหรับงานหนึ่งประเภทนะฮะแต่ถ้าไปดูสีส้มน้ำตาลอ่อนฮะหนึ่งถุงโอ้โหทำงานหลากประเภทเลยฉีดมาหนึ่งถุงจะฉาบเอ่ยจะก่อเอ่ยจะเทเอ่ยทำได้หมดเยอะหมดก็เนี่ยผลิตภัณฑ์มอต้าทุกวันนี้กับเมื่อ5ปีก่อนที่ผมสร้างบ้านผมตกใจอ่ะเฮ้ยโอ้โหอะไรมันมากขึ้นขนาดนี้นะฮะคราวก่อนเนี่ยเอารายโปรดักต์ให้ผมดูนะนะฮะอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็พักกันสักครู่นึงก่อนนะฮะแล้วก็กลับมาเดี๋ยวชมเรื่องนี้กันต่อครับสักครู่ครับมุ่งมั่นทำทุกอย่างเพื่อโลกสีเขียวที่เราจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนคอนวูดมีส่วนผสมจากวัสดุรีไซเคิลช่วยลดการตัดต้นไม้สวยดุจไม้ธรรมชาติเพื่อเราจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนกลับมาชม INSEE Insight กันต่อนะครับกำลังอยู่กับเรื่องราวความเป็นมาของมอต้านะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้คุณกิติบุญประคองซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่าย INSEE มอต้าของปูนซีเมนต์นครหลวงหรือปูน INSEE นะครับได้เอาภาพกราฟมาให้เราดูเป็นแกนนอนแกนตั้งเนี่ยนะครับท่านผู้ชมดูทบทวนอีกทีก็ได้ก่อนที่เราพักเบรกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมเห็นว่าขวามือบดเนี่ยนะฮะนั่นคือหรือเอาฝั่งขวาแล้วกันเอาใช้คำว่าฝั่งขวาเนี่ยจะเห็นว่าประเทศพัฒนาแล้วในอย่างอเมริกาอย่างเยอรมันนะคุณวิทูเขาเกือบไม่มีปูนถุงเหลืออีกแล้วเออาร์เลยทำด้วย ready mix หมด ready mix แล้วจาก ready mix นะฮะ IMX เนี่ยนะฮะไป dry mortar เลยใช่นะฮะก็คือเหมือนอย่างไอ้เทคโนโลยีที่ใช้พ่นเข้ากำแพงเลยนะทั้งเรียบทั้งเนียนทั้งสวยแล้วเร็วเป็นบ้าเลยแล้วดีด้วยเนี่ยนะฮะประเทศไทยเราเองท่านดูตรงกลางนิดนึงเนี่ยนะฮะก็เข้ามาที่ ready mix เยอะแล้วนะครับปูนถุงเหลือไม่มากละนะฮะแต่ก็ยังใช้อยู่นะครับแล้วก็ลากไอ้ตรงจุดไข่ปลาขึ้นไปบนจุดๆเนี่ยเรามา dry mortar แล้วนะใช่นี่ก็ขอคุยหน่อยเหมือนกันนะครับแล้วต่อไปก็จะมากขึ้นเรื่อยๆแหละนะครับอ่ะทีนี้คุณกิติครับเรามีอะไรนำเสนอต่อเป็นอันนี้ใช่ไหมเนี่ยฮะทำไมมอต้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ปูนถุงยังไงนะฮะดูจากภาพนี้นะครับภาพนี้เนี่ยโอ้โหผมถ่ายมาเนี่ยนะฮะดูจากไซต์งานเมื่อสัก10ปีก่อนโอ้โหดูไม่จืดเลยนะฮะแต่มันเป็นเรื่องที่เห็นได้เยอะมากเห็นได้เยอะครับเห็นได้เยอะนะฮะตั้งแต่ผสมเลยนะฮะภาพซ้ายด้านบนน่ะนะครับอะไรก็ไม่รู้โอ้โหผสมบนพื้นเลยหน้าไซต์งานก่อสร้างเลยนะฮะคุกกันบนพื้นนะฮะสัดส่วนก็ไม่เหมาะสมแล้วแต่ช่างอีกวันนี้อารมณ์ดีเททรายเทปูนนะฮะบางวันโอ้โหสาดน้ำเข้าไปเยอะเลยนะฮะคุณภาพของปูนมอต้าก็เลยไม่รู้เป็นไงนะฮะทีนี้ไปดูคุณภาพของงานเนื่องจากว่าพอมันผสมออกมาคุณภาพก็ไม่ดีเวลาเอาไปใช้มันโอ้โหมันทั้งเนื้อทั้งเหนียวไม่บอกเนี่ยดูสิดูฮะโอ้โหออกมาเป็นโพรงมั่งเสร็จแล้วออกมาแตก
เห็นไหมฮะโอ้โหแตกเยอะเลยต้องเอามารีแพร์ต้องเอามาซ่อมกันอีกนะฮะหรือถ้าเกิดฉาบกลบเนี่ยเป็นไงล่ะขวามือล่างเนี่ยครับใช่ฮะดูไม่ได้ดูไม่ได้เลยนะครับแตกรายงานเลยนั่นนะครับโอ้นั่นคือปัญหาที่มอต้ามาตอบโจทย์พวกนี้หมดเลยนะครับปูนสำเร็จรูปเนี่ยฮะตอบโจทย์หมดเลยและบ้านเราเห็นไหมครับโอ้โหพื้นที่ในเมืองหลวงนะฮะค่อนข้างจำกัดโอ้โหสร้างสักทีไม่มีที่กองทรายเซยกองเสร็จนะฮะของเสียขยะไม่รู้จะไปทิ้งไหนนะฮะเพราะปกติเนี่ยทรายเนี่ยฮะเวลาเอามาสำหรับงานฉาบกันก่อนเนี่ยมันต้องร่อนแยกเห็นไหมฮะถ้าเอาเม็ดใหญ่ๆมาโอ้โหฉาบนี่โอ้โหดูไม่จืดเหมือนกันนะฮะจะต้องร่อนแยกพอร่อนแยกกากก็เอาไปทิ้งโยนกันอิเล็กเคขาข้างๆไซต์งานนะครับเสียเวลาร่อนอีกโอ้โหกว่าจะร่อนได้ทั้งตึกขนาดนั้นเนี่ยใช้เสียเวลาเยอะนะฮะพวกเนี้ยมอต้าเข้ามาตอบโจทย์หมดเลยนะฮะมีทั้งความละเอียดความเนียนนะฮะผสมได้ถูกต้องนะฮะคุณภาพดีนะครับทำให้เสร็จสับหมดแล้วนะฮะครับนี่แล้วก็ที่เรียนไว้เบื้องต้นวัสดุใหม่ๆเข้ามาในตลาดบ้านเราเยอะเนี่ยไอ้ที่เราพูดถึงขวาล่างนะแต่เดี๋ยวดูขวาบนก่อนขวาบนนี่เป็นอิฐมวลเบาใช่แล้วนะฮะบ้านเราเนี่ยเมืองร้อนโอ้โหชอบมากเลยไปที่ไหนเดี๋ยวนี้อิฐมวลเบาหมดเลยนะฮะมันช่วยประหยัดนะฮะในเรื่องของแอร์ค่าไฟนะครับแล้วบ้านเราเนี่ยเจ้าของบ้านเองปัจจุบันนี้นะฮะโอ้เลือกใช้หมดเลยอิฐมวลเบาราคาแต่ก่อนถูกแต่ก่อนแพงเดี๋ยวนี้ถูกเทียบเท่าอิฐมอลเลยนะครับเดี๋ยวนี้ฉะนั้นเนี่ยอิฐมวลเบาเนี่ยใช้ปูนธรรมดาฉาบไม่ได้อีกแล้วต้องมอต้านะฮะดูจากการก่อดูจากอะไรพวกนี้นะฮะมันก่อบางมากมันเกิดมาคู่กันใช่อิฐมวลเบามาก็มอต้าก็รองรับอยู่แล้วเทคโนโลยีอีกอันนึงไหนนะอันนั้นนะฮะเรโก้เลยครับนั่นนะฮะยกใส่รถบรรทุกมาตอนกลางคืนใช่ไหมฮะไปถึงสายงานนะฮะใช้เคนจับยกต่อเสร็จตื่นเช้ามาเห็นแล้วขึ้น2ชั้นแล้วโอ้โหครับเจาะหน้าต่างไปแล้วด้วยเจาะหน้าต่างยังไงเดี๋ยวนี้มีทั้งบันไดเร็วปานนั้นวันนี้เดี๋ยวนี้ยกชั้นบันไดห้องน้ำมาวางเลยนะครับโอ้โหยกชั้นบันไดมาด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดโอ้ห้องน้ำเสร็จด้วยบันไดเสร็จด้วยครับไอ้ตายแป๊บเดียวจะเข้าอยู่อะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะฉะนั้นเนี่ยมอต้าต้องตอบโจทย์ตรงนี้ให้ทันครับนะครับครับดูอีกสักรูปนึงนะปุ๊บอันนี้คืออะไรฮะเนี่ยฮะคือ value ของมันแหละอ๋อนะฮะหลังจากที่เราพิจารณา requirement ความต้องการต่างๆนะฮะโอ้โหมันมี value เยอะที่รถมอต้าสามารถตอบโจทย์นะฮะตั้งแต่ contractor ผู้รับเหมา developer เลยนะฮะทั้งคุณภาพทั้งเวลาที่รวดเร็วทั้ง cost นะฮะ architect เนี่ยได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อไปตอบโจทย์เขาออกแบบใหม่ๆนะครับมันทำให้จินตนาการของสถาปนิกเนี่ยกว้างไกลขึ้นนะฮะไม่จำกัดไม่ต้องจำกัดครับครับช่างปูนเลยได้ไรได้อีกนะฮะโอ้โหหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยลดความเหนื่อยละครับนะฮะไม่ต้องแบกทรายไม่ต้องเนื้องานขึ้นงานง่ายขึ้นเนื้องานเนียนขึ้นนะฮะโอ้โหช่างเพิ่งฝึกมาเมื่อวานผสมมอต้าออกมาก็เนียนเหมือนกันนะฮะไม่เหมือนรุ่นเก่าผสมมอต้าไม่เนียนต้องเรียกมาคุยแล้วเองทำยังไงเขาทำมาให้ขนาดนี้ใช่ครับครับครับผมเจ้าของบ้านก็ได้อีกได้ได้ของคุณภาพดีนี่ไงนะฮะตอบโจทย์หมดเลยได้กันหมดทวนหน้าเลยทีเดียวเชียวละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวต้องพักกันอีกทีก่อนครับท่านผู้ชมอันนี้เดี๋ยวไว้ให้ดูตอนกลับมาเป็นช่วงท้ายของรายการนะครับพักอีกทีครับแล้วก็กลับมาพบกันที่ช่วงท้ายครับทุกคนที่ปูนอินทรีย์มุ่งมั่นทำทุกอย่างเพื่อโลกสีเขียวที่เราจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนคอนวูดมีส่วนผสมจากวัสดุรีไซเคิลช่วยลดการตัดต้นไม้สวยดุจไม้ธรรมชาติเพื่อเราจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ INSEE Insight ในวันนี้นะครับอยู่กับคุณกิตติบุญประคองนะครับเป็นผู้จัดการฝ่าย INSEE Mortar ครับของปูนซีเมนต์นครหลวงนะครับเอาละครับตอนนี้ก็มาดูนะเล่าไหนๆก็เล่าที่มาที่ไปละนะเกี่ยวกับเรื่องของ INSEE Mortar ก็มาดูเกี่ยวกับเรื่องของผลิตนิดนึงนะครับว่ามอต้าโปรดักชันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับขออนุญาตไปดูรูปเลยเพราะเวลาชักจะบีบเข้ามานะครับเชิญคุณกิติว่าต่อครับโรงงานมอต้าเมื่อที่ผมโชว์ไว้ตอนอยากไปเนี่ยสวยๆนะครับมันจริงๆมันค่อนข้างง่ายแต่ลงทุนเยอะนะฮะโอ้ผลิตนี่ง่ายมากเลยเริ่มจากไอเราใช้หินปูนนะครับมาบดมาอบเอามาร่อน
นะครับกราฟิกไปก่อนนะนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเอามาผสมครับที่สำคัญที่หัวใจของมันคือสูตรผสมนะนะฮะนี่แหละนี่แหละหลังจากผสมเสร็จแล้วก็บรรจุถุงเก็บไว้ในแวร์เฮ้าส์ขายเลยนะโอ้ง่ายมากครับยิ่งง่ายกว่าการผลิตปูนซีเมนต์โอ้นะครับคุณพูดเหมือนงานคุณง่ายมากเลยนะแต่จริงผมเข้าใจแล้วโอ้กว่าคุณจะหาอะไรมาตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้เนี่ยนะโอ้โหหัวแทบพังนะฮะเอาคำดูภาพต่อไปเลยนะฮะนี่ครับนี่ครับนี่ง่ายๆเลยฮะเราเอาหินปูนมานะฮะขยายนิดนึงนั่นเองนะฮะเอาหินปูนมานะฮะเอามาบดเอามาร่อนเอามาแยกสัดส่วนนะฮะเราจะควบคุมแต่ละไซส์ของหินได้เลยนะฮะเสร็จแล้วเราก็เอามาผสมกับซีเมนต์ครับนะฮะแล้วก็มีแอดดิทีฟตัวนี้หัวใจเลยครับว่าคุณจะใช้แอดดิทีฟแบบไหนเป็นเคมีคอลแอดดิทีฟเป็นเคมีคอลแอดดิทีฟทุกอย่างนี่เป็นระบบแห้งหมดเลยนะฮะใส่อีกอย่างก็ได้อย่างนึงใส่อีกอย่างก็ได้อีกอย่างใช่ใช่แอดดิทีฟใช่นะครับเอามาผสมนะฮะเสร็จแล้วเข้าเครื่องบรรจุครับบรรจุเป็นถุงครับนะฮะเก็บนะเหมือนบะหมี่สำเร็จรูปเลยพร้อมขายพร้อมไปขายนะฮะพอไปถึงไซส์งานล่างสุดนะพอไปถึงไซส์งานปุ๊บเปิดถุงเติมน้ำนี่เหมือนทานมาม่าอย่างนั้นเลยนะคุณเอ้ยนะฮะนี่นี่ตัวนี้นี่นี่ดรายมอต้าเนี่ยยอดเนื้อเนี่ยเมื่อกี้เห็นอย่างคุณยุ้ยบอกนะฮะดูมันง่ายแต่ถ้าดูข้างในโอ้โหมันยุบยับเหมือนกันนะครับนะฮะกว่าจะสร้างได้นี่เราใช้เวลาสร้างกันปีกว่าเลยนะฮะสร้างโรงงานนะฮะก็มีทั้งระบบไซโรมีระบบงานเวทชิ่งข้างในนะฮะมีเครื่องผสมนะฮะมีระบบไซโรนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพที่โชว์ให้เห็นนะฮะว่าเทคโนโลยีมันมานะฮะส่วนมากเราใช้ของยุโรปครับผมนะฮะนะอันนี้ไปแบบรวดเร็วก่อนเดี๋ยววันหลังมีเวลาจะไปดูโรงงานกันจริงๆเลยแล้วเอาแล้วค่อยๆอธิบายกันให้ดูนะครับได้เลยครับนี่ก็เป็นลายผลิตภัณฑ์นะฮะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยตอนผมสร้างบ้านมา5ปีก่อนมีอยู่ถุงเดียวสีเดียวตอนนี้ผมมาเห็นของคุณกิติผมตกใจเลย5ปีเกิดขึ้นอะไรได้ขนาดนี้ถ้าดูดิฮะใช้กับอิฐมอนอิฐบล็อกกับแบบนึงอิฐมวลบล็อกกับแบบนึงทำคอนกรีตกับแบบนึงสีนึงมีเลขให้จำกันเนี่ยนะฮะใช้ปรับระดับก็แบบนึงนะฮะเป็นกาวซีเมนต์ก็แบบนึงตายมาเข้าไปต้องไม่รู้เท่าไหร่เลยนะฮะเยอะเหลือเกินนะครับเนี่ยฮะเพราะว่าทั้งบ้านอ่ะมันใช้ได้หมดไงใช้ได้หมดครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยท่านดูดินะเนี่ยบ้านคุณกิติเขาเนี่ยอันนี้เห็นไหมอันนี้ไม่ใช่บ้านผมแต่ว่าใช้เห็นว่าใช้ได้หมดเลยใช้ได้หมดครับใช้ได้หมดจริงๆครับท่านครับทุกส่วนของบ้านนะท่านอยากจะใช้ตรงไหนอย่างไรพิจารณาเถอะครับขอนำเสนอจริงๆนะครับและตัวนี้สุดท้ายอ่ะให้คุณกิติพูดนิดนึงนี่นะฮะเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่นะครับสำหรับไอ้งานตึกสูงปัจจุบันนะฮะต้องการความรวดเร็วนะครับไซส์งานไม่สกปรกนะฮะเป็นกรีนโปรดักต์จริงๆนะฮะไม่ต้องมาอยู่ในถุงมอต้ามาอยู่ในไซโรนะฮะตั้งเสร็จเอาอยู่ในไซโรนะฮะแล้วก็พ่นเครื่องสีส้มนะฮะมันก็สเปรย์ขึ้นบนผนังเลยวัน200ตารางเมตร200ตารางเมตรฮะมันจะไวขนาดนั้นไวขนาดนั้นครับโอ้โหดูเนี่ยเนี่ยนะฮะเนี่ยนะฮะฮะอันนี้ก็ประกอบด้วยชุดหนึ่งของมันนะฮะก็มีทั้งไซโรเก็บปูนมอต้าผงนะครับแล้วก็ไอตัวไอคอนเวย์ยิ่งนำไอ้มอต้าผงขึ้นไปหาเครื่องสีส้มตัวนั้นแล้วเครื่องสีส้มตรงนี้มันก็จะอยู่ในไซต์งานอยู่ตามชั้นต่างๆของการก่อสร้างแล้วก็พ่นฟีดออกไปเลยโอ้โหสุดยอดเลยเร็วมากครับเพราะฉะนั้นภาพนี้นะครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตแซวนิดนึงมันจะเป็นภาพประวัติศาสตร์นะถ้าใครเห็นภาพนี้กรุณาโหลดเก็บไว้ต่อไปหาดูของจริงไม่ได้แล้วนะ not anymore นะครับไม่มีอีกแล้วเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาทำความรู้จักกับ INSEE Mortar กันมากขึ้นหน่อยเดี๋ยวก็คุณทิติก็จะมีมาเล่าสู่กันฟังหลากหลายไปนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยๆติดตามใน INSEE Insight กันต่อกันละกันนะครับแต่สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณกิติบุญประคองกับผมโอวาทต้องลาท่านผู้ชมเท่านี้ครับสวัสดีครับ